ครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับพี่ตึกครับครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับก็เป็นว่าอดใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมพึงมีสูตรหาร500นะครับเป็นว่าก็เสียได้แหละฮะเสียดายเพราะว่าอุตส่าห์จะรอนับคะแนนในวันเลือกตั้งแล้วจะได้เอาเครื่องคิดเลขออกมาคำนวณกันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะแต่ว่ามีครั้งเดียวก็พอยืนยันว่าผมเชียร์หาร500นะแต่ไม่ใช่แบบนี้เท่านั้นเองครับครับแต่ว่ามันคือเราควรจะแบบถ้าสนับสนุนคือแบบ MNP เยอรมันใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบนี้ก็แบบนี้มันมาพิลึกพิลั่นคราวนี้เมื่อวานนี้ที่ไม่พิลึกพิลั่นก็คือมาในแบบที่เงียบๆนะตอนบ่ายๆเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยนะฮะตามที่สื่อรายงานเนี่ยตามที่มีการเสนอร้องเรียนไปจากส.ส.และส.ว.ทั้งหมด105คนเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา148วรรค1นะฮะประกอบมาตรา132ว่าร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาตรา25และมาตรา26เนี่ยมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา93และ94นะฮะก็ตกลงแล้วศาลได้วินิจฉัยนะครับมันมีเมื่อวานนี้เสียงออกมา2ส่วนนะครับเสียงออกมา2ส่วนก็คือว่ามันมี9ต่อ0ซึ่งเป็นเอกฉันท์นะฮะนั่นคือในกรณีที่ว่ามันขัดกับมาตรา25หรือไม่เสร็จแล้วมันก็มีคำวินิจฉัยคือมาตรา25ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา93หรือไม่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า9ต่อ0อันนั้นไม่ขัด9ต่อ0แล้วที่อ้างถึงการประชุมสภาที่เจตนาทำให้สภาล่มทำให้พิจารณากฎหมายไม่ทันตามกรอบเวลาต้องไปใช้ร่างแรกที่ครม.เสนอมาอันนี้ก็9ต่อ0อันนี้คือเรื่องกระบวนการมันเป็นเรื่องกระบวนการซึ่งไม่สามารถมาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องกระบวนการจะร้องเนี่ยไปร้องเรื่องประมวลจริยธรรมงั้นตกลง99ต่อ0คือเรื่องกระบวนการเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเทคนิคการพิจารณาของสภาเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมถึงแม้ว่าไม่ได้ขัดต่อกฎหมายถ้าจะร้องเรื่องจริยธรรมเป็นอีกเรื่องนึงอันนี้อาจจะบอกทางอยู่นะครับครับแต่ต้องไปร้องปปช.ไปส่งศาลฎีกาไม่ใช่เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญงั้นอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ขยายขอบเขตอำนาจตนเองคือตีให้เห็นแต่ว่ากระบวนการชี้นะชี้ช่องนะชี้เหมือนกันแต่ชี้นะว่าเรื่องนี้เผือกร้อนอย่ามายุ่งกับฉันไม่ใช่เรื่องภาษานั้นชี้ช่องว่าไม่ใช่เรื่องของฉันนะเป็นร้องปปช.นู่นไม่แต่ว่าถ้ามันก็เป็นเผือกร้อนด้วยไม่ผมว่าศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในขอบเขตถ้ากระบวนการไม่ชอบกระบวนการมันขัดรัฐธรรมนูญขัดข้อบังคับศาลอยู่ในขอบเขตเพราะว่าเรื่องนี้มันกระทบรัฐธรรมนูญแต่ว่าศาลไม่ชี้เรื่องนี้ไม่ชี้กระบวนการมันอยู่ตามมันเป็นไปตามข้อบังคับแต่เรื่องนี้ที่ไม่ชี้เรื่องนี้หรืออะไรอันนี้ก็เป็นเอกฉันท์เนี่ยก็คือชัดเจนส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มันมีปัญหาที่7ต่อ2เนี่ยนะคือเรื่องมาตรา26ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา93 94หรือไม่เพราะมันเป็นประเด็นที่ว่ามันมีการยกเลิกเสียงข้างน้อยว่ามันมีการยกเลิกมาตรา131ทั้งมาตราคือรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันมีอยู่มาตรานึงที่ยังเขียนทิ้งอยู่เพราะมันไม่ได้แก้ของประชาธิปัตย์เรื่องการคำนวณส.ส.เรื่องการคำนวณส.ส.มันบอกว่าเมื่อครบ1ปีภายใน1ปีภายใน1ปีภายใน1ปีมีการเลือกตั้งใหม่ต้องคำนวณใหม่ภายใน1ปีมีการเลือกตั้งใหม่ต้องคำนวณใหม่อย่างที่เราเห็นหลังปี62อ่ะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยทิ้งตรงนั้นไว้เหรอทิ้งมันยังประเด็นคือพอมันเป็น2ใบแล้วมันไม่ต้องคำนวณอย่างนั้นแล้วก็เลยทิ้งไว้แต่มาตรานี้มันเหลืออยู่มันเหลืออยู่เพราะว่าไอ้ตอนที่ประชาธิปัตย์ร่างใช้ร่างประชาธิปัตย์แก้มันไม่ได้แก้มาตรานี้เขาว่ากันว่าเหลืออยู่แต่ไม่ได้ใช้มันเหลืออยู่แต่มันไม่ได้ใช้แต่มันมาลบในมาตรา131ของกฎหมายเลือกตั้งแทนโอเคโอเคทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมายกเลิกมาตรา131กฎหมายเลือกตั้งแทนแต่ว่าถามว่าโดยระบบการเลือกตั้งแล้วมันผิดไหมมันไม่ได้ผิดนะ มันไม่ผิดเพราะว่าไอ้ตอนนั้นมันใช้บัตรใบเดียวเราเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคพอมันบอกว่าเลือกตั้งใหม่ปุ๊บมันก็ต้องโละใหม่แล้วก็ต้องคำนวณใหม่แต่ว่าคนใหม่คำนวณใหม่แต่ตอนนี้มันบัตร2ใบแล้วมันเป็นบัตรสสกับบัตรพรรคมันไม่ต้องฉะนั้นถ้าไปสสโดนใบส้มใบเหลืองใบแดงใบดำมันไม่จำเป็นต้องมาคำนวณใหม่แล้วปาร์ตี้ลิสต์มันก็แน่นอนนิ่งตั้งแต่วันหลังวันเลือกตั้งที่กกต.ประกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักตัวนี้เนี่ยมันก็ถูกสามนูนก็คือ7เสียงก็เห็นด้วยว่ามันก็ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นแต่อย่างน้อยมี2คนที่มองว่ามีอะไรซึ่งยังขัดอยู่สิ2ใน9เนี่ยก็ถือว่าก็ห่วงเรื่องในทางปฏิบัติห่วงในทางปฏิบัติแต่จริงๆ7เสียงก็บอกว่ากกต.ทำได้ซึ่งเมื่อวานนี้พอคำวินิจฉัยออกมาก็บ้านเมืองก็เงียบๆนะฮะคือมันเหมือนกับ
ผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยคนส่วนน้อยที่คิดว่ามันจะกลับไปสู่500เนี่ยคือมันมีบางส่วนที่ลึกๆรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วว่าด้วยหลักกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญมันแก้ที่แก้ในปี64เนี่ยมันปูทางมาอย่างนี้มันบอกว่าบัตร2ใบ400 100แล้วคุณจะไปยังไงล่ะมันมาตรงนี้แล้วคุณมาขนาดนี้แล้วใช่ป่ะมันเพียงแต่ว่าไอ้ที่คนมันไม่เชื่อคนมันคลางแคลงใจเพราะว่าเราเจอปฏิหารทางกฎหมายบ่อยมากไงใช่แล้วก็กลัวว่าเมื่อวานจะเกิดปฏิหารทางกฎหมายคือกับศาลรัฐธรรมนูญประชาชนคนไทยเนี่ยวิเคราะห์ล่วงหน้าเนี่ยไม่ค่อยจะได้เพราะว่าไม่ค่อยจะมั่นใจมันมีความคลางแคลงใจอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็ออกมาอย่างที่ควรจะเป็นครับแต่แน่นอนฮะในทางรัฐธรรมนูญในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็จะมีมาตราหนึ่งที่ใช้ไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีการคำนวณใหม่อยู่แล้วเพราะมันเป็นบัตรสองใบไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าเวลาผ่านไป5ปีเงี้ยสวบทบัญญัติที่ว่าด้วยสว250มันก็ไม่มีครับแล้วก็จริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญก็มีช่างหลายมาตราเหลือเกินซึ่งไม่ได้ใช่โดยเฉพาะหมวดเรื่องสิทธิเสรีภาพคือใช้ไม่ได้แล้วก็บางอันก็ไม่เข้าท่าไม่ควรจะเขียนไว้ในนั้นแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเมื่อวานนี้หนึ่งในคนซึ่งร้องเนี่ยก็คือคุณหมอระวีมาชมาดลเนี่ยนะซึ่งเขาบอกตั้งแต่ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยแล้วว่าเขาน้อมรับคำวินิจฉัยศาลนะจะไม่การยอมรับอ่ะเขาบอกว่าสถานการณ์การเมืองในการเลือกตั้งเนี่ยพรรคเล็กหลายพรรคอ่ะสูญพันธ์นะครับพรรคเพื่อไทยจะมาเป็นอันดับที่1อันนี้หมอระวีวิเคราะห์นะฮะหลังคำวินิจฉัยออกมานะแล้วก็ทิ้งอันดับ2แบบไม่เห็นฝุ่นด้วยก็คือจะเป็นสสบวกลบ200คนแล้วก็ทิ้งอันดับ2อย่างไม่เห็นฝุ่นโอกาสให้ได้เป็นรัฐบาลสูงนะฮะอาจจะดึงพรรครัฐบาลปัจจุบันร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าส่วนพลังทำใหม่เนี่ยจะสร้างพรรคแบบอัมโนพักเล็กควบรวมกันให้ถูกต้องตามกฎหมายอ๋อเป็นอัมโนพักเล็กจะคุยกันประมาณ20พักคือเป็นอัมโนยุคที่ไม่ได้เป็นอัมโนแบบที่มันเคยเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมคือมันอัมโนนี่มันมาจากพักการเมืองหลายพักแต่ว่ามันมาจากตอนที่มันกู้ชาติด้วยกันนะแต่มันยิ่งใหญ่นะอัมโนอ่ะมันได้เป็นที่สำคัญคือเขาได้รับการเลือกตั้งนะเขาได้รับการเลือกตั้งเขาคือฝ่ายชนะใช่เขาไม่ใช่กลางด้วยเขาบล้มเทิมเลยพอเขารวมกันน่ะฮะนี่เขาคุณหมอระวีบอกว่าจะรวมกัน20พรรคเอาให้เป็นพลังธรรมเหมือนสมัยก่อนก่อนดีกว่าโอเคเอางี้รวมกัน20พรรคเนี่ยนะฮะคุณได้กัน 20,000 30,000 คุณได้ไปแล้ว1คนเมื่อวานคราวที่แล้วถูกมั้ยฮะคุณรวม20พรรคคุณได้ 600,000 คุณเอาคุณคิดจะได้คนได้2คนเออ2คนแล้วคุณรวม20พรรค20พรรคตีกันตาย18คนกระทืบคุณน่ะผมคิดว่าด้วยความ2คนแรกไม่ได้ดูแคลนแต่ว่าเอาแค่ให้เป็นพลังธรรมแบบใหม่เหมือนเดิมก็แค่นั้นก็ยากแล้วนะให้ได้เท่ารอบที่แล้วอ่ะอย่าไปอยู่กับพรรคอื่นเถอะในขณะเดียวกันพรรคเล็กจะควบรวมกันได้ถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพรรคเล็กได้คุยกันประมาณ20พรรคมีทั้งพรรคที่มีส.ส.และไม่มีส.ส.มาร่วมอุดมการณ์กันคาดว่าประมาณ15วันจะมีความชัดเจนโอ้อันนี้น่าตื่นเต้นเดี๋ยวประชาชนต้องรอเพราะว่าประชาชนเขาเบื่อพรรคการเมืองที่ชนะไงเขาอยากได้พรรคที่เขาไม่รู้จักใช่ไหมคือมันโอเคแต่ว่าคนเราต้องมีความหวังในการใช้ชีวิตไปว่าแกไม่ได้ปัญหาก็คือว่าคนคือที่มารวมกันเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของการเมืองเก่านักการเมืองแบบเก่าที่ทศนิยมก็เอาไงไม่แต่อิชูคือชาวบ้านอย่างน้อยต้องรู้จักคุณชูวัฒน์คือมันก็ต่อให้เขาคงมีคนรู้จักกันมั้งได้สองหมื่นสามหมื่นมีเพื่อนรู้จักไงใช่ไหมทำไมคือเข้าใจว่ามันต้องแมสหน่อยดีโอเคเสร็จแล้วคุณสุทินคลังแสงเขาก็บอกว่าโล่งอกซึ่งหลายคนว่าวันนี้ก็โล่งอกก็คือไม่งั้นเดี๋ยวจะมีต้องมานั่งห้ามปรามกันว่าอย่าด่าศาลรัฐธรรมนูญนะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเมื่อวานนี้คุณสุทินก็บอกว่าคนโล่งคนโล่งอกบ้านเมืองจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีสำหรับประเทศส่วนที่มีกลุ่มการเมืองตั้งข้อกังวลว่าพรรคไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบไม่อยากให้เสียเวลาคิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองอยู่ที่ว่าพรรคไหนทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจก็เป็นพรรคที่ได้เปรียบกติกาเป็นเพียงปัจจัยเล็กไม่มีผลต่อการเลือกตั้งเท่ากับการวางตัวของพรรคภัยบุญนิติตะวันก็ยอมรับภัยบุญนิติตะวันยอมรับคือจริงๆไม่ยอมรับยังไงภัยบุญเป็นคนเสนอร่างแกเจ้าสูตรมีผลงานนี้ต้องยกให้ภัยบุญคงเส้นคงวาภัยบุญเป็นคนเสนอร่างครับแล้วก็ยืนยันว่าจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลแน่นอนพลเอกประวิตรจะเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลแคนดิเดตนายกเป็นใครส่วนตัวเสนอพลเอกประวิตรคนเดียวแน่นอน1ปไม่ใช่3แล้วเหลือ1ยืน1อันนี้ไม่ชัดเจนแล้วนะเนี่ยที่น้อมนำประยุทธ์เนี่ยไม่มีแล้วนะใช่4ปีที่แล้วนี่คนละเรื่องกันประวิตรแล้วอันนี้ประวิตรแล้วเห็นแล้วว่าตัวจริงทำงานจริงพึ่งได้เนี่ยเป็นประวิตรรักประชาชนรักไพบูลย์ด้วยคราวนี้ไพบูลย์เองเนี่ยนะฮะก็แกเต็มที่นะแกพร้อมรอบหน้าแกก็รองนายกแล้วแหละระดับเนี้ย
ถ้าบิ๊กป้อมไปได้ถ้าบิ๊กป้อมเป็นนายกนะระดับไพบูลย์นี่ต้องมาแทนวิษณุแล้วเออใช่เลยอธิบายกฎหมายแทนวิษณุนี่คือติบดีกรนี่คือคู่แข่งไพบูลย์ค่ะนักข่าวทำเนียบฮ่าคู่แข่งพีรพันธ์เป็นการเมืองกว่าด้วยเราเคยชอบแบบวิจารณ์คุณไพบูลย์แบบเน็บแนมแกหลายรอบถ้าประยุทธ์เป็นนายกรอบหน้าก็คือพีรพันธ์ใช่ป่ะที่จะมาแทนวิษณุถ้าประวิตรนี่ก็ไพบูลย์ซึ่งน่าจะโอเคกว่านะโอเคกว่าวิษณุหรอกเคยมาที่นี่เคยคุยเราดีนะถ้าอนุทินก็สุภชัยใช่คุณไพบูลย์นี่เป็นคนรับฟังถ้าอนุทินเป็นนายกก็สุภชัยเป็นมือกฎหมายโอเคงั้นต้องเชิญมาแค่กิติศักดิ์ไม่ต้องมีคดีความกันกลัวเขาจะเชิญคุณเปิ้มไปบุรีรัมย์แต่ว่าแต่รอบนะแต่ว่าถ้าท่านประยุทธ์มาเนี่ยมีรัฐมนตรีใหม่รอเยอะนะเดี๋ยวเราพูดถึงปรับครม.แต่ว่าก็เบื้องลึกของการตัดสินคำวินิจฉัยนี่มันก็มีข่าวแรงข่าวไม่มีอะไรมากนะฮะมันเป็นก็มันเป็นช่องอ่ะผมว่าอันนี้น่ากลัวเหมือนกันว่าต่อให้คุณไปหารร้อยได้คุณจะเป็นเสียงข้างมากทิ้งฝุ่นเป็นพรรคอันดับหนึ่งทิ้งฝุ่นอันดับสองแต่ไม่ได้แปลว่าคุณอาจจะรอดตลอดรอดฝั่งเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมก็ได้ครับครับคำถามเมื่อวานนี้เราถามคนที่ดู Voice TV นะครับในรายการ Wake Up Thailand คุณคิดว่าศูนย์เลือกตั้งที่เป็นธรรมและสะท้อนเสียงประชาชนได้ดีที่สุดในระยะเร่งด่วนควรเป็นศูนย์เลือกตั้งรูปแบบใดบัตร2ใบหาร500เป็นธรรมแต่แด่พรรคเล็กให้พอมีที่ยืนบ้างนะฮะคนโหวตเข้ามาเห็นใจพรรคเล็กเนี่ยเมื่อวานนี้ 5%บัตรใบเดียวไปเลยหาร500ทำให้พรรคจิ๋วๆได้แจ้งเกิดบ้างป้องกันเผด็จการรัฐสภาคนโหวตเข้ามา 3% ก็มีคนซึ่งยังมีไอโออยู่ไม่อาจจะคนที่มองจริงก็ได้ว่าโดยหลักการมันเวิร์กบัตรใบเดียวมันไม่เวิร์กแล้วมี 92% บอกว่าบัตร2ใบหาร100นี่แหละสะท้อนเจตนารมณ์ของเสียงส่วนใหญ่ได้มากที่สุดนะครับก็นี่คือจริงอันนี้เป็นมายาคตินะครับผมนี่ยังเถียงผมยังยืนยันว่าสำหรับผมคือบัตร2ใบหาร500บัตร2ใบแล้วแบบนี้แต่วิธีคำนวณอีกแบบนึงต้องเป็นแบบเยอรมันพี่พูดย้ำเดี๋ยวคนป๊อปกันด้าเชื่อตามผมบอกว่าต้องอย่างนี้แหละพี่คุณชูวัฒน์ชอบแบบนี้ใช่เพราะว่าบริบทการเมืองไทยไม่เหมือนเยอรมันเยอรมันเนี่ยหลักๆแล้วมันเป็นคนชั้นกลางกันหมดแล้วแล้วมันต้องการการรวมผู้คนที่แตกต่างหลากหลายไม่ให้ขัดแย้งกันครับครับเพราะนั้นพรรคนิยมพรรคมันจึงเป็นพรรครัฐบาลผสมขณะที่สังคมไทยเนี่ยเราต้องการไม่ได้สู้กับหัวหมูทุรวงฟันใช่มันต้องใช้เสียงข้างมากในการสู้กับระบบราชการและการรวมศูนย์คุณชูวัฒน์บอกในประเทศที่ไม่มีกระจายอำนาจเนี่ยต้องมีแบบกระดุมพีการหาร500มีปัญหาก็ต้องมีแบบคนนำทัพในการแต่เนี่ยนั่นมันคือ20ปีที่แล้วสำหรับผมตอนนี้20ปีผ่านไปตอนนี้เนี่ยมันต้องการพรรคใหม่ที่เป็นตัวแทนของความหลากหลายพระคุณนิยมใช่ไหมแล้วมันจะอันเดียวไม่ได้ตอนยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีสสรช่วยเอาเรา2คนไปนั่งสอสเราจะเถียงกันเราจะเถียงกันเรื่องนี้อีกทีแต่ว่าถ้าเรื่องระบบเลือกตั้งแต่ว่าในอนาคตเมื่อมีการยกร่างเนี่ยสูตรที่พี่ถึกพูดถึงเนี่ยไม่แน่นะฝ่ายความมั่นคงเขาอาจจะนำกลับมาชงเขาไม่ชอบหรอกทศนิยมมาเหรอเขาจะไม่ชอบหรอกหาร500หรือหาร500ชอบนะถ้าหาร500แบบ MP มันมีหลักมีเหตุมีผลผมพอเข้าใจได้แต่มันเหมาะสังคมไทยหรือเปล่านี้ต้องเถียงกันใช่มั้ยแต่ว่าไอ้หาร500แบบเอาทศนิยมเนี่ยมันมั่วไม่ๆหาร500แบบ MP คือมันไม่มีทศนิยมมันตัดทิ้งอยู่แล้วไอ้สิ่งที่มันทำให้คนในเลือกตั้ง62ที่ทำให้คนรู้สึกเกลียดชังและมายาคติก็คือ1บัตรใบเดียว2คือสูตรที่มันไปคำนวณซึ่งจริงๆมันต้องตัดอย่างน้อย 1% โอเคได้ต่ำกว่า 1% อย่างน้อยมันต้องตัดทิ้ง okay, อันนั้น okay. คืออันนั้นในเยอรมนีเนี่ยเป็น MMP ที่ตัด5ต้องตัดร้อยละ5เลยมันนั้นโหดมากเลยอันนั้นโหดตัด5โหดนะฮะเพราะว่าเค้าก็อยากจะสมดุลไงระหว่างการรวมพรรคแหละพรรคย่อยๆรวมๆกันเพื่อจะนำความแตกต่างหลากหลายแต่ก็อยากให้มีเสียงข้างมากด้วยคนที่จำแบบตัด 5% ได้ตอนแรกสมัยที่ไทยรักไทยชนะกันในปี44ตอนนั้นเนี่ยนะฮะ2ใบหาร100แล้วเสร็จแล้วตัด5ด้วยตัด5ด้วยคือจำแม่นเนี่ยมันต้องไปจำเลือกตั้ง48ฮะคุณปื้มไม่ใช่เลือกตั้ง44เลือกตั้ง44มันยังไม่มีใครโดนประเภทเฉียดฉิวเลือกตั้ง48สิพรรคมหาชนถล่มอาจารย์อเนกไงอาจารย์อเนกใช่ไม่ถึงไม่ถึง 5% ไงได้แค่ประมาณ 4% กว่าๆใช่ๆเคิร์ฟกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเค้าเลยแก้เรื่อง 5% กันซึ่งแต่ 5% มันโหดจริงก็พอมาเลือกตั้ง54เนี่ยถึงได้รู้สึกจะใช้ 1% มั้งใช่ป่ะรอบนี้นะ 1% น่าใส่ 5% เข้าไปแต่รอบนี้ก็ไม่ได้ใส่จริงๆรอบนี้มันก็ไม่ได้ใส่ 1% ด้วยไม่ได้ใส่ 1% ด้วยแปลว่าไม่ถึงเต็ม1เนี่ยก็ยังได้มีโอกาสจะได้นะครับครับในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้าทำเนียบนะครับปฏิบัติหน้าที่ตามปกติวันนี้ไปเป็น
ประธานในพิธีอย่างหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปนั่งในรถซึ่งเกี่ยวข้าวใช่ไหมฮะมันเป็นรถเกี่ยวข้าวนะฮะที่ท่านลงพื้นที่หาเสียงเมื่อวันนี้ท่านไปมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังนะครับซึ่งท่านเป็นผู้มอบนะฮะไม่ได้เป็นผู้ได้รับรางวัลนี้เป็นผู้มอบเป็นผู้มอบคือเพราะว่าถ้านักข่าวไม่สนใจนักข่าวมาถามในเรื่องนี้แหละนักข่าวถามในเรื่องนี้แหละตกลงคือจะไปเป็นประธานพรรครวมไทยสร้างชาติหรือเปล่านั่งประธานพรรคเหรอโอ้หลังจากสามนูนมีคำนิชัยชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยก็นายกก็แค่หันมามองนักข่าวแล้วก็ไม่ตอบอ้าวเพราะอีกทีนึงเนี่ยพอมาตอนสายๆนะอันนั้นคือตอนเช้าๆนะประมาณ 9:30 พอตอนสายๆนักข่าวก็ถามอีกทิศทางตอนนี้เป็นยังไงสสรอสัญญาณจากท่านเพื่อจะไปร่วมงานทางการเมืองประยุทธ์บอกว่าเหรอนักข่าวถามว่ารออะไรถึงตอบไม่ได้ตอนนี้ก็พิจารณาอยู่ไงจะพิจารณาอีกนานไหมก่อนปีใหม่ไหมจะรีบไปไหนเล่าก็บอกว่าประชาชนรออยู่ประยุทธ์ก็ตอบแบบกวนๆว่าเหรอเออเนาะกวนไปเรื่อยๆเนี่ยคือถือว่าตัวเองคุมอำนาจได้แล้วไม่จะคิดว่าเรื่องนี้เป็นกิจการเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องรีบบอกทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเหมือนกับตั้งรัฐมนตรีนี่ใช่ป่ะใช่เนี่ยธนกรรับใช้จนได้ดีจริงๆเนี่ยโชว์เลยโชว์เลยแสดงให้เห็นว่าใครรับใช้ประยุทธ์เนี่ยได้ดีเออในขณะที่องคลักษ์อ่ะตั้งองคลักษ์อ่ะแปลว่าตัวบุคคลไม่ได้มีฐานส.ส.เลยนะโควต้าเนี่ยเป็นของพลังประชารัฐจริงใช่ไหมสองคนเนี่ยคนหนึ่งแต่ว่าไปเป็นคนเลือกคนละครึ่งคนละครึ่งแต่มันเป็นการแต่มันก็ปิดปากวิกป้อมไงว่าคนละครึ่งก็ให้ป้อมนี่ได้อัศวะเหมไปแต่ธนกรมันก็ประหลึ่งพลังประชารัฐเนี่ยก็พลังประชารัฐนะแต่อยู่ในโควต้าไม่แต่ว่าเป็นคือยังไม่ชัดถึงขนาดที่บอกว่าไปอยู่รวมไทยสร้างชาติไม่แต่ว่าอันนี้ได้เพราะบิ๊กตู่ชื่นชมผลงานใช่ไหมซึ่งชัดเจนส่วนอัศวะเหมเนี่ยได้เพราะว่าพยศเขาที่แล้วที่โวยจำได้ไหมที่โวยตอนเลือกตอนลงมติไม่ว่าไม่ว่าใจแล้วไม่มีใครคาดคิดอ่ะครับใช่ป่ะล่าสวีอัศวะเหมสวนสวนเข้าใจว่าบิ๊กบ็อกนะฮะมันคือสวนมหาไทยใช่ป่ะมีสัญญาณมาหลายระลอกแล้วแล้วก็บอกว่าไม่พอใจมหาไทยที่พูดถึงอัศวะเหมเนี่ยตระกูลกลุ่มปากน้ำเนี่ยก็คือแบบจนกระทั่งกรุงศรีวิไลออกมาพูดอะไรต่างคือตอบโต้ว่าคล้ายๆกับว่าเนี่ยไม่เคยดูแลไม่เคยดูแลคราวนี้ก็เลยให้รัฐมนตรีไปอัพเกรดทีเดียวจากรองนายกอบจขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีเคยเห็นไหมไม่เคยมีผมว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ต้องบอกชื่อท่านผู้ชมนิดนึงพี่ถึกเพราะว่าเป็นชื่อใหม่เหมือนกันสำหรับประชาชนจำชื่อไม่ได้ฮะคุณสุนทรปานแสงทองนะฮะเขาเรียกกันว่าพี่ทอนตามที่กลุ่มสสสมุทรปราการพลังประชารัฐเรียกนะฮะแล้วก็ให้ความเคารพกันเขาเรียกว่าพี่ธรเขาถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ที่ทำงานการเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่กับบ้านใหญ่ในย่านสมุทรปราการตั้งแต่ยุคคุณวัฒนาแล้วก็คือรับช่วยงานมาตั้งสมัยนั้นแล้วก็เป็นมือขวาเลยแหละของตู่นันทิดาแก้บัวสายอันนี้คือในสื่อกรุงเทพธุรกิจเขียนนะฮะผมจะอ้างอิงกรุงเทพธุรกิจด้วยกันเขาบอกว่าคุณสุนทรเนี่ยเป็นคนในบ้านอัศวะเหมอย่างไรอย่างนั้นมีบทบาทเป็นมือทำงานในบทบาทต่างๆให้กับวัฒนาอัศวะเหมในสมัยที่ยังโลดแล่นในเวทีการเมืองสนามใหญ่ทั้งยังเคยเป็นผู้ช่วยส.ส.ของวัฒนาอัศวะเหมด้วยก็คือเก๋าเลยล่ะอันนี้นะฮะแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจแล้วก็ยังได้มีโอกาสเคยมาช่วยงานคุณเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมเมื่อครั้งเป็นนายกอบจสมุทรปราการในตำแหน่งเลขานุการและล่าสุดมีตำแหน่งเป็นรองนายกอบจก็เขาก็ไต่เต้าขึ้นมานะคือผมรู้สึกรอบนี้มันเป็น success story นะประสบความสำเร็จในการเติบโตขึ้นมาในหน้าที่การงานนะได้มาเป็นนะผมมองในมุมดีๆคุณชูวัฒน์อย่าไปมองว่าเป็นคนของใครอะไรเงี้ยมองในมุมดีบ้างคนก็คงเอาสร้างตัวเองก็คงเอาคนทำงานเป็นอ่ะเข้ามาแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยคนมันคล้ายๆสสบัญชีรายชื่อแกก็ต้องโตมาอยู่พอดีมันไม่มีอ่ะใช่โตไงไม่ทำให้ประชาชนเป็นที่รู้จักก่อนจะให้เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองเข้ามาสสเขตมาใช่ไงแล้วก็ตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรในจังหวัดที่เป็นเขตอุตสาหกรรมเดี๋ยวคุณเข้าใจใช่ไหมประสบการณ์เขาเนี่ยอยู่ในจังหวัดที่เป็นอุตสาหกรรมเพราะว่าประชาธิปัตย์ได้ช่วยมหาดไทยไปฮะเลยแบบแล้วก็เลยใช้ความสามารถเขามาตั้งเป็นมติคุณชูวัฒน์ไม่ได้บอกว่ามันเชื่อมกับงานของกระทรวงเกษตรไม่เกี่ยวแต่ว่ามันเชื่อมทั้งหมดนี้ตั้งตามโควต้าแล้วก็ตั้งตามให้พลังประชารัฐไม่มีแรงกระเพื่อมโทษทีมันเป็นไปตามที่บิ๊กตู่บอกไงมันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอใช่มันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกคุณเอาตามสบายแต่ว่าอันนี้คือการเมืองประเทศเราไงมันเป็นระบบโควต้าแบบนี้ก็ต้องนี่บางคนยังคิดว่าธนกรเป็นคนสามมิตรผมไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ธนกรเขาพักดีกับบิ๊กตู่ในแบบอันนี้เว็บไซต์ไทยโพสต์รายงานอย่างหาขอหาด้วย
ตอนแรกโซเชียลวิจารณ์แซ่บแบบครม.ธนกรเด็กสามมิตรเอามาได้ไงแลมโบ้เหมาะสมกว่าไม่ทั้งอันนี้เว็บไซต์แทบโพสนะไม่พี่ถึกเอาจริงอ่ะเขาเป็นเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์อีกฝั่งเขาสะท้อนแบบประชดป่ะว่าไม่รู้ว่าแต่เราไม่ได้ตามโลกออนไลน์ฝั่งนั้นไงโลกออนไลน์อีกฝั่งก็เห็นว่าแลมโบ้เหมาะสมกว่าโลกออนไลน์ฝั่งเชียร์บิ๊กตู่แล้วเอาแลมโบ้มากกว่าธนกรอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออโหถ้าใครที่มันอุทิศตัวให้กับบิ๊กตู่มากๆแบบไม่กลัวหรอเลยอ่ะไม่กลัวไม่หรอเนี่ยแลมโบ้ฮะแต่ว่าธนกรเขาหล่อกว่าแลมโบ้ธนกรเนี่ยยังมีตัวตนอยู่ยังไงก็ต้องแบบภาษาหล่อๆแกยังมีจะทำงานแทนประยุทธ์อะไรเงี้ยก็ต้องหล่อๆมันระหว่างสองด็อกเตอร์เลือกยากด็อกเตอร์แดกกับด็อกเตอร์เสกสกลไม่มันต้องเลือกระหว่างพีเอชดีทั้งคู่วิทยานิพนธ์ของจริงด้วยก็จริงหรือเปล่าไม่รู้การศึกษาสำคัญคุณยุวัฒน์อย่าดูถูกไม่ได้ไม่แต่ว่าแกเป็นโค้ชที่ดีนะรู้สึกว่ามันเลยถูกได้ค่าไปหมดเลยแต่แกจบด็อกเตอร์จริงแต่แกแล้วว่าผมพูดจริงนะแต่ว่าที่พูดถึงคุณธนกรเนี่ยแกเป็นโฆษกที่เสาร์อาทิตย์เนี่ยงานแกดีแกทำให้คนรู้สึกว่านายกคนนี้ต่อให้เสาร์อาทิตย์ไม่ทำงานอะไรเลยเนี่ยก็ห่วงใยประชาชนเสมอเพราะแกเป็นหนึ่งในต้นแบบนายกปลื้มนายกปลื้มนายกห่วงใยนายกห่วงใยจนข่าวทุกเสาร์อาทิตย์อ่ะคนปัจจุบันเนี่ยยังยืนนอนอยู่บ้านไม่รู้เรื่องเลยคือถ้านอนอยู่บ้านลืมถ้าเสาร์อาทิตย์จะเอาเฉพาะแรงกิ้งลำดับประเทศไทยในด้านต่างๆมานะไปจ้างนักข่าวทำสกู๊ปและเป็นโฆษกก็ได้หรือแล้วคุณไปคิดว่าธนกรเขาทำนั้นเหรอยังไงเขาเรียกว่าฉลาดไงธนกรเขาฉลาดไงก็ไปหาคนมาทำแรงกิ้งจัดแรงต่างเนี่ยถ้าเที่ยวไปหยิบไม่แต่นี่ไม่ได้ดูธนกรคุณธนกรคงจะมีฝีไม้ลายมืออย่างอื่นด้วยแหละการเป็นโฆษกบางทีมันก็ต้องอุทิศแบบนี้แหละนะโอเคไอ้อีกคนหนึ่งคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์นะฮะอันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสสพัทลุง5สมัยนี่ก็โตมาตามเส้นทางนักการเมืองแบบได้เป็นรัฐมนตรีหลังจากสส5สมัยอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยมันแซงคิวยากเป็นระบบอาวุโสแล้วก็พอ5สมัยก็ได้เป็นรัฐมนตรีแต่เขามีไหมไอ้ธรรมเนียมของพรรคอะว่าจะต้องเป็นกี่เดือนกี่อะไรอย่างเงี้ยครั้งหน้าคุณนฤทธิ์ยังจะได้เป็นไหมหรือว่าคือว่าได้เป็นไปแล้วอุตส่าห์รอมา5สมัยเนี่ยนะอันนี้แบบเป็นแบบเป็นพิธีมากก็ได้เป็นแล้วไงไม่ต้องขออีกก็5รอบนี้รอมา5สมัยอาจจะได้เป็นแค่3หรือ4เดือนแต่ว่าได้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับนี่คือการปรับครม.โดยที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่น่าจะมีผลอะไรกับชีวิตของท่านผู้ชมมากสักเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวกับเราด้วยบิ๊กตู่เขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นกิจการของเขาแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างเงียบๆจริงๆโดยที่ไม่รู้สึกว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็จบกันไปสำหรับการปรับครม.เราถามท่านผู้ชมว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นชื่อธนกรดีชัดเจนไปเลยว่าเฉยๆรอตรวจสอบการทำงานผมว่าไม่เหมาะเหมือนปูนบำเหน็จผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นนายกผมก็ต้องตั้งคนที่ไว้วางใจแบบนี้แหละที่ทำงานถูกใจอ่ะจะให้ตั้งคือมันต้องตั้งอย่างนี้ไม่ใช่เหรอทำงานถูกใจมันใช่ไหมซึ้งใจทุ่มเทมันมีโฆษกไปแล้วไงคุณอนุชาก็ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอคุณทำงานถูกใจมันขับเคลื่อนอะไรอย่างนี้ปัญหาคือมันต้องตั้งโจทย์นายกก็ไม่รู้ว่าจะขับเคลื่อนอะไรให้กับประเทศนี้นั่นก็เลยตั้งคนแบบเอาคนถูกใจโดยไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรมันปกติแล้วมันต้องมาจากว่า1รู้ว่าจะทำอะไรแล้วก็เอาคนที่ถูกใจมาทำงานนั้นและทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่านี่มันไม่รู้จะทำงานอะไรฮะในขณะเดียวกันที่พรรคเพื่อไทยเขาแถลงข่าวนะครับมีคุณหมอชนน่านศรีแก้วเขาแถลงถึงการจัดประชุมใหญ่ของพรรคนะเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2565ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่6ธันวาคมอังคารหน้าเนี่ยนะซึ่งชื่องานคือคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคน Think BigX Smart for All Thais ซึ่งที่เขาแถลงข่าววันนี้เขาแถลงข่าวเกี่ยวกับประชุมใหญ่วันอังคารหน้านะครับแล้วก็คุณชนนั่นก็บอกว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเลือกกรรมการบริหารทดแทนที่ว่างและกรรมการสรรหาของพรรคเพื่อไทยที่ว่างลงจะมีการเลือกตั้งทดแทนในวันอังคารหน้าหมดมีกิจกรรมสำคัญคือจะให้มีการใช้การประกาศรณรงค์การเลือกตั้งในปี66 Kick Off Campaign เลือกตั้งเนื่องจากหลังจากที่มีความแน่นอนเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แล้วหมอชนน่านก็บอกว่ามั่นใจปักธงลงทุกพื้นที่77จังหวัดทั้งหมดการแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคเพื่อไทยก็ในวันอังคารหน้าก็จะมีคุณแพทองธารชินวัตรนะครับประธานที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงภาพให้ประชาชนเห็นว่า
ถ้าพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารภายใต้เงื่อนไขเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินจะเป็นอย่างไรก็อีเวนต์ใหญ่คืออังคารหน้านะครับเรามีเซาไบนะฮะของคุณหมอชนน่านนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับลองฟังดูครับเราใช้ชื่องานอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วคือคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่จะใช้งานนี้ประกาศนะครับเปิดรณรงค์การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี2566นะครับเป็นการประกาศ kick off แคมเปญเลือกตั้ง2566ของพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยเรานะครับได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารให้กับพี่น้องประชาชนคือจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งภายใต้เงื่อนไขที่เราประกาศรณรงค์เพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินนะครับถ้าพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นพ้องต้องกับเราต้องการจะออกจากวิกฤตอย่างแท้จริงต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศนะครับต้องการที่จะสร้างอนาคตสร้างความหวังให้กับลูกหลานและกับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยผมมั่นใจครับแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินจะเกิดขึ้นเมื่อแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ครับภายใต้กรอบจะคิดคือคิดใหญ่ทำเป็นเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งยิ่งใหญ่แล้วมองไปใน4ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าถึงปี2570นะครับวิสัยทัศน์2570ที่ผมเชิญชวนทุกท่านติดตามฟังเนี่ยมันจะเป็นภาพใหม่ของประเทศไทยเป็นภาพใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความหวังความต้องการนะครับแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ของผลการเลือกตั้งที่พี่น้องมอบหมายความมั่นใจให้นั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับรอการประชุมใหญ่นะครับของพรรคนะครับประชุมวิสามัญในวันที่6ธันวาคมนะครับก็หลังวันหยุดพอดีนะครับในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาคุยกันเรามีแขกรับเชิญนะครับจะต่อสายผ่านซูมไปคุยกับดร.สถิธรธนานิติโชจะคุยกันเรื่องการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยนะฮะเรื่องสูตรหาร500ครับสาร1หาร100ฮะสักครู่ครับเดี๋ยวครับจบในเซตเดียวอ่อมเลือกฮินะฮินะ